สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Alocha Channel ค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีนะคะในการเปลี่ยนจากซิมโทรศัพท์ของเราปกตินะคะให้เป็นแบบ eSIM นั่นเองค่ะโดยตัว eSIM ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวซิมนะคะที่ถูกฝังนะคะลงไปในเครื่องของเราเลยค่ะโดยวันนี้นะคะพอจะพาไปดูกันนะคะว่าวิธีเปลี่ยนจากซิมปกตินะคะให้เป็น eSIM จะต้องทำยังไงนะคะโดยเราเนี่ยสามารถทำเองได้ง่ายๆเลยนะคะบอกเลยว่าไม่เกิน2นาทีเนี่ยเสร็จแน่นอนค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วเราก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยค่ะประโยชน์ของ eSIM เลยนะคะทุกคนนะในข้อแรกเลยค่ะคือเราเนี่ยไม่จำเป็นนะคะจะต้องมีซิมกันอีกแล้วค่ะทุกคนก็คือไม่จำเป็นนะคะจะต้องถอดใส่ซิมแล้วค่ะเพราะว่าเขานะคะจะเป็นซิมที่ถูกฝังลงไปในเครื่องของเราเลยนั่นเองค่ะข้อที่2นะคะคือถ้าเราเนี่ยมีตัว eSIM แล้วค่ะ eSIM ตัวนี้นะคะจะสามารถรองรับได้นะคะทั้งหมด6เบอร์ด้วยกันค่ะทุกคนก็คือเราเนี่ยสามารถเปิดได้6เบอร์นะคะแล้วก็ใช้ได้ในซิมเดียวเลยค่ะทุกคนโดยถ้าเรานะคะมีการเดินทางไปต่างประเทศค่ะตัว eSIM นะคะพอเราเปิดสัญญาณไปแล้วนะคะเราก็แค่เปิดตั้งค่าในโทรศัพท์ค่ะเท่านี้นะคะก็สามารถใช้สัญญาณเน็ตในต่างประเทศได้แล้วค่ะในส่วนข้อดีข้อที่3นะคะคือตัว eSIM ตัวนี้ค่ะไม่ว่าเราเนี่ยจะใช้แพ็กเกจอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นรายเดือนรายปีนะคะราคาเท่าไหร่ก็ตามนะคะตัวนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนมาใช้ตัว eSIM ได้เลยค่ะพอเนี่ยจะพาไปดูในส่วนของ iPhone รุ่นที่รองรับนะคะนั่นก็คือนะคะจะเป็นรุ่นตั้งแต่ SE นะคะรุ่น2เป็นต้นไปค่ะโดย iPhone นะคะเดี๋ยวพอจะขึ้นโชว์ไว้ให้นะคะว่ารุ่นไหนเนี่ยเป็นการรองรับนะคะเปลี่ยนจากซิมปกติเป็น eSIM ได้ค่ะทุกคนและนี้นะคะก็เป็นทั้งหมดนะคะของรุ่นนะที่ทุกคนเนี่ยสามารถนะคะเปลี่ยนจากตัวซิมปกตินะคะเป็น eSIM ได้แล้วเดี๋ยวพอเนี่ยพาไปดูกันก่อนนะคะว่าสิ่งที่จะต้องเตรียมก่อนที่เรานะคะจะเปลี่ยนจากซิมเป็น eSIM จะมีอะไรบ้างไปฟังกันได้เลยค่ะข้อแรกเลยนะคะที่เราต้องมีเลยนะคะทุกคนนะก็คือซิมปกติที่เราใช้อยู่นั่นเองค่ะทุกคนเพราะเราเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนเนาะจากตัวซิมนะคะกลายไปเป็น eSIM ค่ะข้อที่2นะคะคือให้เพื่อนๆเนี่ยไปหาสัญญาณ Wi-Fi เลยค่ะทุกคนขอเป็น Wi-Fi ที่แรงสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะมีการเปลี่ยนค่ะจำเป็นจะต้องใช้สัญญาณ Wi-Fi นะอันที่3ค่ะคือเราเนี่ยจะต้องเตรียมบัตรประชาชนค่ะเพราะว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการใส่เลขบัตรประชาชนค่ะถ้าใครจำไม่ได้นะคะก็สามารถหยิบตัวบัตรประชาชนนะคะมาดูกันได้เลยนั่นเองค่ะเราเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการอัป iOS ในโทรศัพท์ของเรานะคะให้เป็น iOS เวอร์ชันล่าสุดนะคะทุกคนนะถ้าเตรียมสำเร็จแล้วนะคะทุกคนนะเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีในการเปลี่ยนจากซิมให้เป็น eSIM กันเลยค่ะไปดูกันได้เลยซึ่งอันนี้นะคะพอต้องบอกเลยนะคะว่าเราเนี่ยสามารถทำได้นะคะทุกเครือข่ายเลยนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้เครือข่ายไหนนะคะอย่างพอเองใช้ Dtac นะคะถ้าเพื่อนๆใช้ AIS ใช้ True ใช้อะไรนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ทุกเครือข่ายเลยนะคะทุกคนนะแต่ว่าหน้าตาอาจจะต่างกันนิดนึงนะคะแต่ว่าขั้นตอนเนี่ยเหมือนกันเลยค่ะทุกคนก็อันดับแรกเลยนะคะทุกคนนะให้เราเนี่ยเข้าไปที่ตัวตั้งค่าใน iPhone ของเราได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะกดนะคะไปที่คำว่าเซลลูล่าค่ะทุกคนหลังจากที่เรากดที่เซลลูล่าแล้วนะคะก็จะมีด้านล่างนะคะเขาจะมีเขียนว่าเปลี่ยนเป็น eSIM นะคะทุกคนนะเราก็กดคำว่าเปลี่ยนเป็น eSIM ได้เลยหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะมีข้อความขึ้นมาค่ะว่าเราเนี่ยต้องการเปลี่ยน eSIM นะคะทุกคนนะเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในซิมนี้เนี่ยถูกต้องไหมนะคะซึ่งอันนี้เราก็เช็คเบอร์เรานะคะทุกคนนะถ้าถูกต้องแล้วนะคะกดไปที่คำว่าเปลี่ยนเป็น eSIM ได้เลยค่ะหลังจากที่เรานะคะกดมาแล้วนะคะเขาก็จะมาย้ำเตือนอีกหนึ่งรอบนะคะเปลี่ยนเป็น eSIM นะคะเมื่อเปลี่ยนหมายเลขนี้นะคะเป็น eSIM แล้วนะคะซิมจะสามารถเอาออกได้เลยนะคะทุกคนนะเราก็กดคำว่าเปลี่ยนเป็น eSIM ได้เลยค่ะนี่นะคะอันนี้นะคะเขาก็จะขึ้นขั้นตอนมาแล้วนะคะของพอเนี่ยจะเป็นของ Dtac เนาะเขาก็จะขึ้นขั้นตอนนะคะมาบอกเรากันนะนี้เนี่ยจะเป็นการยอมรับข้อมูลนะคะอันนี้เนี่ยเราก็กดคำว่ายอมรับไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะในขั้นตอนต่อมาค่ะเขาก็จะให้เราตรวจสอบนะคะว่าเบอร์โทรศัพท์เราถูกต้องไหมนะหลังจากนั้นค่ะทุกคนเขาจะให้เราเนี่ยทำการใส่เป็นตัวเลขบัตรประชาชนนะคะหรือว่าหมายเลขหนังสือเดินทางนะคะทุกคนก็อย่างที่พลอยบอกไปแล้วนะคะว่าเราต้องเตรียมบัตรประชาชนไว้นะอันนี้เพื่อนๆก็กดนะคะไปที่เลขบัตรประชาชนนะคะแล้วก็ใส่เลขบัตรประชาชนของเราไปได้เลยค่ะหลังจากที่เรานะคะใส่ข้อมูลเบอร์โทรนะคะแล้วก็บัตรประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเช็คให้ถูกต้องนะคะทุกคนหลังจากนั้นกดคำว่าลงทะเบียนได้เลยค่ะหลังจากที่เราลงทะเบียนไปแล้วนะคะในขั้นตอนที่3ค่ะเขานะคะจะให้เราทำการตรวจสอบความถูกต้องอีก1ครั้งค่ะว่าเราเนี่ยมีเลขบัตรประชาชนถูกต้องไหมนะคะแล้วก็เบอร์โทรถูกต้องไหมนะคะอันนี้เน้นย้ำนะคะทุกคนว่าให้เช็คให้ดีๆนะแล้วก็สำหรับตัวเบอร์โทรนะคะจะไม่ขึ้นด้วยตัว0นะคะทุกคนแต่ว่าจะเป็น66นะคะแล้วก็ตามด้วย8นะคะแล้วก็ต่อไปเลขอื่นๆเลยเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็น66
9แบบนี้นั่นเองนะคะทุกคนนะก็เช็คให้ถูกต้องค่ะหลังจากที่เรานะคะตรวจสอบความถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดที่คำว่าสมัครได้เลยนั่นเองค่ะแล้วเขานะคะก็จะขึ้นขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนนั่นก็คือนะคะเป็นการแสดงความยินดีนะคะเราเนี่ยได้มีการโอนย้ายซิมเนี่ยสำเร็จค่ะทุกคนซึ่งเขาก็จะมีการบอกนะคะว่าตัวซิมการ์ดอันก่อนหน้าของคุณนะคะจะถูกปิดการใช้งานนะคะหากไม่สามารถใช้งานได้ภายใน15นาทีนะคะก็คือกรุณาติดต่อนะคะเป็นตัว Dtac Call Center นะคะ1678นั่นเองค่ะก็คือตัวนี้นะคะภายใน15นาทีค่ะทุกคนเขาอาจจะมี SMS นะคะมายืนยันให้กับเรานั่นเองนะซึ่งใน15นาทีนี้นะคะเราสามารถถอดซิมเก่าออกได้เลยนะคะเพราะว่าซิมเก่าตัวนี้จะใช้ไม่ได้แล้วเนาะเพราะว่าเขาเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนเป็น eSIM นะคะที่ฝังอยู่ในเครื่องของเราแล้วนั่นเองค่ะทุกคนสำหรับใครนะคะที่อยากเปลี่ยนมาเป็นตัว eSIM เหมือนกันนะคะก็ทำตามขั้นตอนที่พลอยบอกได้เลยค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆนะคะใช้เครือข่ายอื่นนะคะอย่างเช่น AS หรือ True นะคะขั้นตอนเนี่ยจะคล้ายๆกันเลยนะคะทุกคนนะก็คือทำตามวิธีนี้ได้เลยค่ะบอกเลยว่างานมากๆเลยค่ะทุกคนอย่างของพอเองนะคะพอเสร็จแล้วก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้เลยนะคะว่าเราเนี่ยมีการเปลี่ยนนะคะมาเป็น eSIM เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะทุกคนก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากทำตามก็ทำตามกันได้ง่ายๆเลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็เอาวิธีดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะทุกคนสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พลอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพลอยก็ฝากคลิปดีๆไว้เท่านี้สำหรับวันนี้พลอยก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย